ี่ยผมตามมาตลอดเลยนะรู้เลยว่าคุณไปไหนมั่งเขาเลยไปซุ่มดูที่ห้างนี้เลยเพื่อจะดูว่ามันจะมีคนร้ายย้อนกลับมาซื้อของหรือไม่จนกระทั่งเขาเจอคนร้าย3คนจริงๆก็จับไปบอกกับผู้กองที่สภ.ย่านตาขาวบอกเจอโจรแล้วช่วยมาจับหน่อยตำรวจตอบว่ายังไงรู้ไหมฮะยังออกหมายจับไม่ได้ไม่ไปฮะแต่ชาวบ้านจับเองฮะเขาขับรถปาดเลยนะฮะแล้วพอเขาปาดเสร็จปุ๊บเขาขวางเลยใจเด็ดขนาดไหนคนเดียวนะไปนั่งจับโจรตำรวจบอกจับไม่ได้ตำรวจยังไม่มาผมก็จำเป็นต้องเอาเงินคืนก่อนผู้ชมพันธุ์นี้นะพ่อค้าแม่ขายเขาก็อ่านบินแต่ไม่ได้เปิดกล่องไอ้แก๊งเนี้ยมันขับรถออกไปคุณผู้ชมรู้ไหมฮะเขานึกเลยบอกซื้อของ 20,000 กว่าบาทเคยซื้อห้างมันต้องหนักกว่านี้นะแต่ทำไมพอไปยกกล่องเนี่ยทำไมมันเบาปรากฏเจ้าของร้านบอกเอ้ย900กว่าบาทไม่ใช่เพราะราคาจริงๆที่เขาซื้อมาเนี่ย90กว่าบาทเจ้าตัวรู้เลยว่าโดนแหกตาคุณผู้ชมฮะแต่ว่าคือการที่ว่ากล้าที่จะทำตรงนี้ก็คือว่าถือว่ามันเป็นที่สาธารณะแต่ถ้าเป็นที่ข้างนอกที่ทางเปรียบๆผมก็คงไม่กล้าทำแบบนั้นซึ่งความปลอดภัยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรบ้างในรถจนเขาขอเจรจาแล้วก็ผมมาเจอกับพี่อีกคนหนึ่งที่รู้จักเขาก็เข้ามาคุยมาอยู่เป็นเพื่อนก็มาเจรจากับเขาบอกว่าเขาผมบอกว่าไม่ต้องไปไหนเลยเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเดี๋ยวคุยกับตำรวจก่อนเขาก็แบบคือหน้าหงายไปเลยครับว่าคือผมบอกว่าเนี่ยผมตามมาตลอดเลยนะรู้เลยว่าคุณไปไหนมั่งเขาก็ขอเจียจาจ่ายเงินคืนลูกเดียวแล้วผมคิดก็ว่าถ้าตำรวจยังไม่มาผมก็จำเป็นต้องเอาเงินคืนก่อนเชื่อไหมครับว่าเขาควักเงินในกระเป๋าเขาอะจ่ายเงินคืนผมมา 28,000 ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะจ่ายแค่ส่วนที่เขาโกงผมคือส่วนในส่วนของสบู่ก็คือประมาณ 20,000 แต่เขาจ่ายคืนผมมา 28,000 ซึ่งสินค้าที่เขาลงให้ผมแล้วแสดงว่าเขาบอกว่าคือเหมือนกับว่าเขาลงให้ผมฟรีๆไปเลยเขาจ่ายให้ผม 28,000 แล้วก็ในกระเป๋าเขาอะคือมีเงินเป็นแสนแสดงว่าเขาก็ต้องไปหลอกมาหลายล้านแล้วซึ่งเขากล้าที่จะจ่ายขนาดนี้แสดงว่าคือเขาทำมาเชี่ยวชาญมากแล้วThank you.